ความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่านายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่แกนำชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกรอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีผลการตรวจพิสูจน์ DNA ชิ้นส่วนกระดูก9ชิ้นที่พบในพื้นที่เดียวกับที่พบชิ้นส่วนกะโหลกของบิลลี่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ากระดูกทั้ง9ชิ้นเสื่อมสภาพแล้วไม่สามารถนำไปสกัด DNA ออกมาตรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นของใครจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของนายบิลลี่หรือไม่รวมถึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของบุคคลใดแต่ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวไม่มีผลต่อรูปคดีเพราะเป็นการตรวจพิสูจน์เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเท่านั้น